สวัสดีค่ะวิธีลอกลายผ้าโดยใช้กระดาษมูนวิวนะคะกระดาษลอกลายญี่ปุ่นของแท้แอดเกอร์มูนวิวนะคะคลี่กระดาษออกมานะคะสมมุติว่าเพื่อนๆไม่มีปากกาแอดเกอร์ปากกาที่ใช้คู่กันนะคะเพื่อนๆหาปากกาที่ตัวเองถนัดนั่นแหละนะอย่าลืมว่ากระดาษเขาจะบางนะคะเขาจะมีปากกาที่ใช้คู่กันของเขาแต่ถ้าเราไม่มีสมมุติเรามีอันนี้เราจะใช้ได้ไหมลองดูนะคะเอากระดาษนะคะทาบไปในลายที่เราชอบสมมุติชอบลายนี้วาดเลยค่ะประมาณนี้สมมติเราชอบลายนี้นะสมมติเราชอบลายนี้นะคะเอาแผ่นลอกที่เราลอกไว้นะคะอันนี้ที่จริงไม่ใช่การใช้งานที่ถูกต้องของเขานะที่จริงเขาจะมีปากกาที่ใช้คู่กันนะคะแต่ว่าถ้า เรามีปากกาที่เราถนัดอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราซื้อมาแค่กระดาษก็ได้นะก็ทำงานได้นะคะแล้วก็วาดแพทเทิร์นไปก็เบามือกับเขาหน่อยนะคะเพราะว่าลอกลายครั้งหนึ่งนะคะที่เคยทดลองเนี่ยถ้าแบบมือเบาๆหน่อยอะเราใช้ซ้ำได้8ครั้งอันนั้นเราใช้กับปากกาอีกตัวหนึ่งนะคะคือลายหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้ซ้ำได้แล้วแต่ว่าเราจะถนอมเขาขนาดไหนนะคะอย่างเนี้ยอุ้มมือหนักนะคะถ้าเพื่อนๆแบบถนอมเขาหน่อยนะคะก็อาจจะใช้ซ้ำได้คุ้มกว่านั้นนะคะเนี่ยเพราะว่าลายเนี่ยเราก็สามารถลอกซ้ำได้นี่ลายก็จะติดนะคะคราวนี้เช็คเพื่อความแน่ใจเราก็เก็บกระดาษไว้ใช้ลอกลายอื่นๆได้อีกนะคะแต่ที่จริงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องหรอกเนาะแต่เนี่ยเป็นวิธีที่เราอะประหยัดลงได้นะคะใช้ให้คุ้มที่สุดนะคะเพราะว่าซื้อไปใช้ให้คุ้มที่สุดนะคะโอเคค่ะเพื่อมีประโยชน์นะคะไปปักผ้ากัน